นะครับผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับ Channel ดีๆอีกครั้งนะครับ Best Auto Shop นะครับวันนี้เราอยู่ในตัว BM นะครับผมนะวันนี้เป็นปักกลมนะครับปักกลมโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับใช้เครื่องวิเคราะห์ปัญหานะครับตัวเก่งของเรานะครับถือว่าเข้าไปทดสอบได้ไหมนะครับก็ถ้าเป็นรถที่เป็น BM ที่เป็นปลั๊ก OBD 2ขึ้นไปนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะแต่ตัวนี้ปีประมาณ1998ให้เราเลือกแบบ Manual Select นะครับตัวนี้ Series 3แล้วก็เลือก EC6 นะครับตัวนี้ก็จะมี Hail Report นะครับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดแปลตรงนี้ได้นะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วรายงานสุขภาพรถนะครับก็ในส่วนของระบบส่งกำลังนะครับนี่ก็ระบบช่วงล่างนะครับก็ระบบบอดี้นะครับจะเข้าไปที่ในส่วนของไดรฟ์นะครับนะครับแล้วเราไปที่ ECM นะครับเครื่องยนต์นะครับเอนจินนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ1:00 น.นะครับก็จัดส่งนะครับตอนเช้านะครับให้กับหมอรถนะครับผมจากสปป.ลาวนะครับนะอันนี้ก็มาทดสอบนะครับใน BM นะครับก็มาดูว่าในพวกปลั๊ก OBD 1นะครับนะตัวนี้เราก็เข้าได้เหมือนกันนะครับผมปลั๊ก OBD 1นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับผมเขาเจอแล้วนะครับผมกล่องบอสนะครับโอเคเขาก็ตกลงไปครับโอเคก็ในภาษาไทยได้นะครับโอเคครับก็เหมาะมากนะครับใครที่เริ่มต้นใช้เครื่องวิเคราะห์ปัญหานะครับนะตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ที่ดีมากครับก็เดี๋ยวเราอ่านนะครับความจำที่มีโค้ดนะครับมีโค้ดหรือเปล่ามีออกซิเจนเซนเซอร์นะครับสามารถติดตรงนี้นะครับแล้วก็เสิร์ชได้นะครับนี่เป็นโค้ด13นะครับไปไม่ตรงนะครับโอเคนะครับยังเป็นพวก OBD 1นะครับถ้าเป็น OBD 2จะเป็นโค้ดพวก P นะครับนี่จะอันนี้จะวิ่งไปตรงนะครับไม่เป็นปัญหาครับเอาเคลียร์ฟอร์โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ Data Stream นะครับการอ่านค่าสดนะครับนะก็ดูได้นะครับใครไม่เก่งนะครับก็กดแปลไทยตรงนี้ได้นะครับผมนะถือว่าช่วยได้เยอะนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบแปลนะครับ2ระบบด้วยกันนะครับนี่ component activation นะครับการสั่งกระตุ้นนะครับนะในส่วนตรงนี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าครอบคลุมนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวโอเคครับผมต่อไปเราไปดูระบบของระบบช่วงล่างนะครับนะดูพวก ABS นะครับนะว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะเขาเจอนะครับผมนะปั๊บเข้าให้ครับก็ลิสต์โค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับมีการเคลียร์โค้ดแล้วก็สามารถดูค่าสดเซนเซอร์แต่ละล้อนะครับปั๊มรีเลย์เบสต่างๆนะครับนะถือว่าไม่ธรรมดาครับผมนะในปั๊กเข้าในเบนซ์ปั๊กกลมนะครับอันนี้ระบบ ABS นะต่อไปเราไปดูระบบบอดี้นะครับผมระบบข้างในนะข้างในรถนะครับดูว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นระบบ AC เงี้ยเราดูได้แบบเข้าได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับระบบบอดี้นะครับนะสามารถเข้าไปอ่านโค้ดพวกระบบบอดี้ระบบแอร์นะครับนะเนี่ยก็มีโค้ดนะครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแอร์ไทยนะครับผม2ระบบนะครับตัวนี้ข้างนี้ได้นะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นมาครับโบเวอร์นะครับ
โบเวอร์มอเตอร์ลิ้นอากาศนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับนะเป็นตัวที่แพ้ไทยได้ดีที่สุดนะครับในงบไม่เกิน 20,000 นะครับไม่เกิน 20,000 ต้นนะครับนะโอเคครับผมอันนี้ผมก็เข้ามาในทั้งระบบเครื่องยนต์นะครับส่งกำลังระบบ ABS ต่างๆนะครับระบบบอดี้นะครับโอ้โหครบคันเลยทีเดียวครับโอเคนะครับก็ทดสอบก่อนจะส่งให้หมอรถนะครับที่สปป.ลาวนะครับนะจะส่งแบบเก็บปลายทางนะครับโอเคนะครับก็ยังมีในส่วนของพวกรถจีนนะครับนะที่สปป.ลาวจะรถจีนค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเราก็ลงให้พร้อมเลยนะครับก็อันนี้รีเซ็ตนะครับแล้วก็หมอรถจากสปป.ลาวนะครับก็เอา24โวลต์ด้วยนะครับนะทีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับนะเราจะใช้กับรถทุกนะครับโอเคครับผมถือว่ามาทดสอบประสบนะครับโอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วกลับมาพบกับ Channel ดีๆอีกครั้งนะครับ Best Auto Shop นะครับผมโอเคครับผมครับ